ซึ่งคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์โทรทัศน์อาเซียนจีนณสถานีวิทยุและโทรทัศน์กว่างสีนครนานหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียนจีนโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาสื่อตามข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ทางด้านของนายชัยสิริอนามานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในนามของรัฐบาลไทยว่าความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนเป็น,นกลไกขับเคลื่อนที่สําคัญเพื่อให้บรรลุความเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนการประกาศให้ปี2562เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียนจีนจึงถือว่าเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการทํางานร่วมกัน ขณะที่นางฟ้านเสี่ยวลี่ซึ่งเป็นอธิบดีกรมโฆษณาแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำกวางสีจ้วงกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารมวลชนทั้งนโยบายการผลิตเนื้อหาและเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือด้านสื่อระหว่างอาเซียนและจีนนอกจากนี้สื่อก็จะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างคนในภูมิภาคในการเปิดงาน ครั้งนี้นะคะก็มีการจัดแสดงดนตรีโดยศิลปินจากประเทศสมาชิกอาเซียและจีนและในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการสื่อโสตทัศน์และสื่อออนไลน์อาเซียนจีนนะคะซึ่งถือว่าเป็นศูนย์สื่อใหม่ค่ะในงานก็จะมีการจัดการเสวนาการจัดนิทรรศการวิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่จีนอาเซียนและงานนิทรรศการความร่วมมือสื่อมวลชนอาเซียนจีนด้วยนะคะซึ่งถือว่า เป็นความร่วมมือที่จะมาจัดแสดงร่วมกันสำหรับงานสัปดาห์โทรทัศน์อาเซียนจีนค่ะก็จัดขึ้นที่นครหน,นานหนิงเขตปกครองตนเองกว่างสีจวงสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ